สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่24พยากรณ์สำหรับคนที่เกิดราศีมีนประจำเดือนธันวาคม2563การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันนะคะไพ่ใบแรกปรากฏไพ่เดอะซันและไพ่เดอะเวิลด์มาประกบติดกันในตำแหน่งไพ่เจ้าชะตาคนที่เกิดราศีมีนเป็นเดือนที่มีความโดดเด่นนะคะเป็นเดือนที่จะมีความสำเร็จมีชื่อเสียงมีข่าวดีเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานการเงินความรักรวมถึงในเรื่องของการเดินทางนะคะหน้าที่จะเข้ามาด้วยนะคะไพ่ทั้งสองใบนี้เนี่ยถ้าทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานบันเทิงก็จะมีชื่อเสียงมีความสำเร็จนะคะธุรกิจการงานมีความก้าวหน้านะคะหรือได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีด้วยนะคะไพ่อัศวินไม้นะคะแล้วก็ไพ่สีไม้นะคะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นนะคะอาจจะเดินทางทั้งใกล้และไกลแหละหรืออาจจะมีข่าวมาจากทางไกลมีคนมาเยือนนะคะก็จะเข้ามานำข่าวดีในเรื่องของการทำงานนะคะหรือทำให้เกิดการเคลื่อนไหวนะคะในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะไพ่เจ้าชายถ้วยและไพ่เจ็ดถ้วยนะคะการทำงานโดดเด่นนะผู้ใหญ่ก็เข้ามาให้การสนับสนุนนะคะเป็นเดือนที่อาจจะมีการปรับตัวหรือมีเรื่องของการเรียนรู้นะคะซึ่งอาจจะต้องปรับตัวให้เข้ากับคนที่อายุน้อยกว่าแต่ก็เป็นตำแหน่งที่ยังเข้ามานะคะทำให้มีเรื่องของการทำงานหรือยังสร้างโอกาสให้กับคนที่เกิดราศีมีนนะไพ่7ดาบและไพ่8เหรียญตำแหน่งนี้ถือว่าดีถึงแม้ว่าอิทธิพลของไพ่7ดาบจะเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเล่ห์เหลี่ยมกลโกงนะหรือเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการแอบกระทำการบางอย่างหรือธุรกิจที่ไม่ได้เปิดเผยนะหรือมีการเจรจานะคะมีเรื่องของการสื่อสารเกิดขึ้นมีธุรกิจนะคะที่อาจจะเป็นธุรกิจลับๆก็ได้หรือเป็นธุรกิจเทาๆหน่อยนะคะนี่คือ7ดาบแต่มองว่าหันสู่8เหรียญมันก็เป็นไพ่ที่ส่งผลน่ะในเรื่องของการทำงานหรือเป็นไพ่ที่ยังส่งผลในเรื่องของโอกาสนะคะที่ยังเข้าหาสำหรับคนที่เกิดราศีมีนอยู่นะคะไพ่1ดาบและไพ่10ถ้วยนะมีเรื่องของการเริ่มต้นมีเรื่องของการเจรจารวมถึงอาจจะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นบุตรหลานบริวารลูกน้องอาจจะเข้ามานำข่าวดีนะคะหรือเข้ามาสร้างความสำเร็จให้ในช่วงเดือนนี้นะคะไพ่คู่รักและไพ่ฤาษีธุรกิจการงานมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่ๆนะคะรวมถึงนะอาจจะมีหุ้นส่วนที่ดีมีคู่คิดที่ดีผู้ใหญ่อาจจะเข้ามาให้คำแนะนำเข้ามานะคะให้คำปรึกษาทำให้เรื่องของการทำงานมีการปรับเปลี่ยนนะคะที่ก้าวหน้ามากขึ้นการทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะคะหรือบางคนเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของการไปอบรมงานไปสัมมนางานหรือมีเรื่องของการเรียนรู้นะคะในเรื่องของการทำธุรกิจเพิ่มเติมก็ส่งผลในด้านดีเช่นเดียวกันนะคะไพ่เจ้าชายดาบและไพ่8ถ้วยนะคะในตำแหน่งที่ต้องรอบคอบคือต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ลดทิฐิลดความดื้อรั้นลงระมัดระวังปัญหาที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวารปัญหาที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักนะคะซึ่งอาจจะเข้ามาทำให้คนที่เกิดราศีมีนเนี่ยมีความว้าวุ่นใจฉะนั้นก็เป็นไพ่ที่มาเตือนนั่นแหละให้ควบคุมเรื่องของอารมณ์นะคะถ้าควบคุมได้นะคะการเปลี่ยนแปลงนะคะหรือในเรื่องของการโยกย้ายนะคะหรือในเรื่องของการปรับเปลี่ยนในช่วงเวลาการทำงานเนี่ยยังส่งผลในด้านดีอยู่บางคนเนี่ยนะอาจจะเปลี่ยนช่วงเวลาทำงานมาทำช่วงค่ำมากขึ้นนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของการทำธุรกิจที่มีการเน้นบริการหลังการขายแบบนี้นะคะเข้ามาก็ได้นะคะฉะนั้นตำแหน่งนี้ก็ขอให้ระมัดระวังนะคะเรื่องของความใจร้อนนะคะไพ่6ถ้วยและไพ่พลังนะคะเป็นไพ่ที่ส่งผลในด้านดีนะคะอาจจะได้พบเจอเพื่อนเก่าได้พบเจอผู้ใหญ่เก่าๆหรือผู้หญิงนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวแหละหรืออาจจะเป็นเพื่อนก็ได้หรืออาจจะเป็นในเรื่องของลูกค้านะคะซึ่งอาจจะกลับมาให้การสนับสนุนน่ะหรือกลับมานะคะทำให้คนที่เกิดราศีมีนเนี่ยมีโอกาสที่ดีมากขึ้นนะคะเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการได้พบเจอเพื่อนเก่าอาการได้เดินทางกลับไปรวมญาติกลับไปหาคนในครอบครัวนะคะรวมถึงนะคะอาจจะเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่านะคะอาจจะมีเรื่องของการรวมกลุ่มกันก็ได้ในเรื่องของการทำงานกับเพื่อนร่วมงานเนี่ยพูดคุยกันในเรื่องของการทำธุรกิจนะคะซึ่งก็ยังส่งผลนะคะที่ยังทำให้คนที่เกิดราศีมีนเนี่ยนะคะได้รับในเรื่องของความคิดดีๆแหละแล้วก็ยังสามารถที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาต่างๆได้นะคะแล้วก็คุมได้เป็นอย่างดีด้วยนะไพ่ราชินีดาบและไพ่5ถ้วยนะคือความรู้สึกก็เครียดนะก็มีเรื่องของความเครียดแหละนะคะก็อาจจะมีความเครียดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานมีปัญหาในเรื่องของความรักยังยึดติดในเรื่องของอดีตเก่าๆนะคะหรือมีเรื่องของความทุกข์ใจที่บอกใครไม่ได้ฉะนั้นตำแหน่งนี้ขอให้พยายามนะคะอย่าไปยึดติดกับเรื่องของปัญหาเดิมๆ
ทิ้งอดีตเก่าๆไปแล้วเริ่มต้นใหม่จะดีมากขึ้นนะคะไพ่ราชาดาบและไพ่สี่ถ้วยนะคะเป็นไพ่ที่ยังมีอุปสรรคให้ต้องแก้ไขยังต้องควบคุมสถานการณ์นะคะแต่สามารถที่จะทำให้เกิดความสำเร็จเกิดขึ้นแต่ว่าคนที่เกิดราศีมีนเองก็ต้องรู้จักปรับตัวด้วยต้องรู้จักประนีประนอมหรือยืดหยุ่นให้มากอย่าจู้จี้จุกจิกหรือมีมาตรฐานสูงจนเกินไปอาจจะทำให้เรื่องของการทำงานติดขัดหรือมีการทะเลาะวิวาทหรือมีความขัดแย้งเกิดขึ้นได้นะคะรวมถึงต้องระมัดระวังเรื่องของปัญหาสุขภาพนะซึ่งอาจจะเข้ามาก็ได้คือไพ่ราชาดาบเนี่ยเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายหรือเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหมอนะคะฉะนั้นสุขภาพร่างกายหรือเรื่องของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีความหรือกฎหมายก็ยังต้องระมัดระวังด้วยนะคะการทำงานของคนที่เกิดราศีมีนซึ่งอาจจะเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้นะคะอาจจะมีเรื่องของธุรกิจการงานที่มีเรื่องของการเจรจามีเงื่อนไขมีข้อเสนอมีเรื่องของข้อตกลงนะคะหรือมีเรื่องของการเริ่มต้นในเรื่องของการทำธุรกิจเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้สำหรับคนที่เกิดราศีมีนนะคะพอเข้ามาสู่ในช่วงต้นเดือนธันวาคมนะคะการทำงานของคนที่เกิดราศีมีนมีความโดดเด่นมากๆมีการปรับเปลี่ยนที่ดีในช่วงต้นเดือนมีการเคลื่อนไหวมีการเดินทางนะคะหรือมีเรื่องของการทำงานที่ก้าวหน้ามากๆในช่วงต้นเดือนนี้ด้วยคือคนว่างงานเนี่ยมีโอกาสที่จะได้งานถ้าไปสมัครนะคะส่วนคนที่ทำงานประจำมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งส่วนคนที่ทำธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะก็ได้รับการตอบรับนะคะหรือมีเรื่องของความสำเร็จเกิดขึ้นรวมถึงยังเป็นต้นเดือนที่อาจจะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นด้วยอาจจะเดินทางนะเกี่ยวข้องกับงานหรือได้พบเจอเพื่อนเก่านะคะหรือมีเรื่องของการรวมกลุ่มกันเกิดขึ้นซึ่งทำให้ธุรกิจการงานเนี่ยนะคะก็ได้รับการสนับสนุนในช่วงต้นเดือนนะคะคือจะเป็นงานที่อาจจะพูดปากต่อปากแหละแล้วก็มีเรื่องของลูกค้าต่างถิ่นแดนไกลเนี่ยเข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นก็ได้นะคะก็มองว่าไพ่ที่ส่งผลในเรื่องของการทำงานในช่วงต้นเดือนธันวาคมเนี่ยเป็นไพ่ที่สวยเป็นไพ่ที่ดีแล้วก็เป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับงานนะคะที่ทำให้มันเป็นการเคลื่อนไหวแหละโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขนส่งการเดินทางนะคะอาหารการกินเครื่องดื่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเด็กนะคะหรือการดูแลเด็กแหละเนอร์เซอรี่ขายอาหารขายของขนมอย่างเงี้ยนะคะสำหรับเด็กขายเสื้อผ้าแฟชั่นอย่างเงี้ยก็มองว่าถูกโฉลกหมดเลยอาจจะเป็นธุรกิจครอบครัวก็ได้ก็มองว่าการทำงานส่งผลในด้านดีทุกอาชีพนะคะพอเข้าไปสู่ในช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่การทำงานก็ได้รับโอกาสแหละนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการปรับตัวนะคะให้เข้ากับเพื่อนร่วมงานแหละหรือการทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมหรือมีการปรับเปลี่ยนธุรกิจการงานนะคะซึ่งอาจจะส่งผลในด้านดีมากๆสำหรับคนที่เกิดราศีมีนด้วยบางคนเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการอบรมงานไปสัมมนางานมีเรื่องของการสอบหรือการบรรจุงานก็น่าที่จะยังส่งผลนะคะทำให้เกิดความสำเร็จหรือผู้ใหญ่เนี่ยก็ยังเข้ามาให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีสำหรับคนที่เกิดราศีมีนเพียงแต่ว่าในช่วงปลายเดือนนี้ขอให้ระมัดระวังสักนิดนึงอย่าไปมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ต้องประนีประนอมเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ให้มากๆด้วยโดยเฉพาะคนไหนเนี่ยที่มีเรื่องของความคิดที่อยากจะไปสอบไปบรรจุแหละนะคะหรือมีเรื่องของความคิดที่อยากจะเดินทางไปทำงานต่างประเทศน่ะจำเป็นที่จะต้องมีเรื่องของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายด้านการทำงานนะหรืออาจจะเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพร่างกายเนี่ยนะคะก็ต้องไปขอนะคะเอกสารให้เรียบร้อยหรือไปเตรียมในเรื่องของเอกสารเนี่ยนะคะให้ถูกต้องด้วยนะคะก็น่าที่จะทำให้นะคะปัญหาในเรื่องของการทำงานที่ติดขัดในช่วงปลายเดือนนี้ไม่มากนะคะก็ยังดูว่าในช่วงเดือนนี้ไพ่สวยๆออกมางานยังเด่นหรืองานยังมีโอกาสที่ดีนะคะสำหรับคนที่เกิดราศีมีนอยู่นะไพ่บทสรุปในเรื่องของการทำงานปรากฏไพ่หนึ่งถ้วยสำหรับคนที่ว่างงานเนี่ยมีโอกาสจะได้เริ่มต้นงานใหม่ๆนะคะในช่วงเดือนนี้ส่วนคนที่ทำงานประจำเนี่ยนะคะก็มีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นงานเช่นเดียวกันหรือได้รับโอกาสใหม่ๆในช่วงเดือนนี้ด้วยส่วนคนที่ทำธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะก็คือ1ถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเริ่มต้นแหละธุรกิจที่เน้นในเรื่องของการบริการธุรกิจที่เน้นในเรื่องของการขายอ่ะนะคะหรือธุรกิจอาหารการกินเครื่องดื่มกาแฟธุรกิจบ้านที่อยู่อาศัยคอนโดหอพักแบบนี้นะคะก็เป็นไพ่ที่ดีมากๆฉะนั้นการทำงานก็มีการเริ่มต้นมีสิ่งใหม่ๆรวมถึงมีความราบรื่นนะคะเกิดขึ้นในเรื่องของการทำงานในช่วงเดือนนี้ด้วยนะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะคนที่เกิดราศีมีนเนี่ยนะคะ
หน้าที่จะมีเรื่องของรายได้นะคะมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะอาจจะเป็นรายได้ที่ไม่ได้เปิดเผยนะแต่ก็มีเรื่องของการเงินเข้ามานะคะพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยไพ่สวยๆที่ออกมาเยอะแต่ถ้าสังเกตในตำแหน่งไพ่ใบหลักเนี่ยไม่มีไพ่เหรียญปรากฏออกมาเลยนะคะฉะนั้นมองว่าในช่วงเดือนนี้การเงินยังดีอยู่สำหรับคนที่เกิดราศีมีนนะอาจจะมีโชคในเรื่องของการเงินหรือมีรายได้มาจากทางไกลนะคะหรือนะคะในเรื่องของรายได้ต่างๆที่เข้ามาหมุนเวียนเนี่ยก็ยังได้รับการช่วยเหลือหรือยังได้รับการอุปถัมภ์ด้านการเงินอยู่แต่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายบางส่วนซึ่งอาจจะเกิดขึ้นซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวนะคะหรือมีปัญหาการเงินที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการซ่อมแซมการต่อเติมมีปัญหาค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบุตรหลานหรือบริวารนะคะหรือการโยกย้ายหรือการเดินทางก็จะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายนะคะเกิดขึ้นบางคนเนี่ยมีปัญหาสุขภาพก็ทำให้มีเรื่องของการเงินที่รั่วไหลออกไปบ้างนะคะแต่ก็มองว่าในช่วงเดือนนี้เนี่ยนะคะไพ่ที่ออกมาเนี่ยยังมีอิทธิพลที่ดีอยู่การเงินของคนที่เกิดราศีมีนนะคะก็ยังดูเหมือนว่ายังมีโอกาสที่ดีแหละหรือยังมีเรื่องของรายได้นะคะเข้ามาอยู่ในช่วงเดือนนี้นะคะไพ่บทสู่ในเรื่องของการเงินปรากฏไพ่10ดาบเป็นไพ่ที่มาเสริมนะคะฉะนั้นนะคะก็เป็นการบ่งบอกคนที่เกิดราศีมีนว่าต้องรอบครอบการเงินละนะคะคือมีโอกาสที่จะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นคือ10ดาบบางคนเนี่ยนะคะอาจจะมีปัญหาสุขภาพมีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันน่ะนะซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพนี่แหละมีเรื่องของการผ่าตัดมีเรื่องของอุบัติเหตุบางคนก็มีเรื่องของการต่อเติมการซ่อมแซมนะคะหรือว่าในเรื่องของการเงินเนี่ยก็ต้องรอบครอบเอกสารด้านการเงินมีโอกาสถูกหลอกถูกโกงแหละหรือได้เงินไม่ตรงตามกำหนดแบบนี้ฉะนั้นเมื่อ10ดาบมาเสริมเนี่ยถึงแม้ว่าไพ่จะออกมาดีมากๆนะคะหรือไพ่เนี่ยนะคะก็ยังมีเรื่องของการเงินยังเข้ามาหมุนเวียนอยู่แต่คนที่เกิดราศีมีนเนี่ยนะคะก็ยังต้องรอบคอบนะคะโดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนเนี่ยนะคะซึ่งจากโคจรไปในตำแหน่งนะคะราชาดาบแล้วก็ไพ่สีถ้วยเนี่ยนะคะในช่วงปลายเดือนเนี่ยจะมีปัญหาการเงินหรือมีค่าใช้จ่ายรั่วไหลออกไปหนึ่งนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการรักษาสุขภาพร่างกายไปหาหมอไปปรึกษาแพทย์แบบนี้หรืออาจจะมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายหรือคดีความก็ได้ซึ่งทำให้เรื่องของการเงินอาจจะรั่วไหลออกไปคือการเงินค่อนข้างจะตึงมือในช่วงปลายเดือนแหละฉะนั้นก็ขอให้รับฟังไว้แล้วก็เอาไปรอบครอบละกันนะคะส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดเป็นเดือนที่มีโอกาสที่จะพบรักนะคะเป็นเดือนที่มีความโดดเด่นนะบางคนก็พบรักจากการเดินทางพบรักกับคนต่างถิ่นพบรักกับคนต่างชาตินะคะหรืออาจจะเป็นความรักต่างวัยก็ได้รวมถึงคนเก่าๆเนี่ยอาจจะกลับก็มาพัวพันในเรื่องของความรักอีกครั้งแต่สำหรับคนโสดแล้วนะคะอาจจะมีคนเข้ามาพัวพันมากกว่า1คนก็ได้ในช่วงเดือนนี้เป็นเดือนที่มีเสน่ห์นะคะรวมถึงในเรื่องของความรู้สึกลึกๆก็ยังมีความกังวลใจยังไม่กล้าเปิดรับในเรื่องของความรักยังมีเรื่องของอดีตนะคะช้ำๆนะอดีตเก่าๆนี่แหละนะคะคือในเรื่องของความรักที่ผ่านมานี่ไม่ค่อยที่จะสดใสเท่าไหร่ก็ทำให้คนโสดเนี่ยนะคะก็ยังกังวลหรือยังกลัวอยู่โดยเฉพาะในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เข้ามามันก็ยังไม่ชัดเจนรวมถึงช่วงเวลานะคะก็อาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่ตรงกันด้วยนะฉะนั้นคนโสดก็อย่าใจร้อนค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะความรักก็มีโอกาสเกิดขึ้นแน่นอนนะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาก็ดูเหมือนว่ามีปัญหาในเรื่องของความรักมาก่อนแล้วแหละนะคะแต่ก็มีการพูดคุยมีเรื่องของการเคลียร์ปัญหามีการเจรจาในเรื่องของปัญหาความรักมาก่อนแล้วเช่นเดียวกันนะคะพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับมาปรับความคิดปรับความเข้าใจกันได้หรือมีเรื่องของการเดินทางมาเจอกันแหละหรือว่าเดินทางไปท่องเที่ยวร่วมกันด้วยซึ่งหน้าที่จะทำให้เรื่องของความรักนะคะหรือความสัมพันธ์นะคะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะที่ดีในช่วงเดือนนี้บางคู่ก็อาจจะมีข่าวดีมีงานมงคลมีเรื่องของการตั้งครรภ์เกิดขึ้นนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของการเดินทางการท่องเที่ยวแหละนะคะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ความสัมพันธ์รักนะคะก็จะเป็นในทิศทางที่ดีแต่ก็ต้องระมัดระวังด้วยเพราะว่าไพ่คู่รักเมื่อปรากฏขึ้นนะคะก็มีโอกาสที่จะมีปัญหารักแทรกซ้อนเกิดขึ้นฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องของมือที่3นะคะไพ่บทสู่ในเรื่องของความรักปรากฏไพ่10ไม้นะสำหรับคนโสดนี่ก็งานเยอะนะคะแล้วก็ชีวิตส่วนใหญ่ก็ให้กับงานนี่แหละนะคะก็ยังไม่กล้าที่จะเปิดรับในเรื่องของความรักเท่าไหร่ฉะนั้นเดือนนี้นะคะก็อย่างที่พูดไปแล้วแหละนะคะความสัมพันธ์ที่เข้ามา
ถ้ามีโอกาสที่จะพัฒนาก็พัฒนาไปเรื่อยๆก็เป็นความรักที่ดีนะคะแล้วก็ยังสามารถที่จะสานต่อความสัมพันธ์ไปได้อีกในอนาคตนะส่วนคนที่มีคู่รักหรือสามีภรรยาก็มีปัญหาความรักมีความไม่เข้าใจกันนะไพ่สิบไม้เนี่ยบางคู่เนี่ยนะคะก็คืออาจจะร่วมงานกันแหละหรือต่างฝ่ายต่างก็มีงานค่อนข้างมากนะคะแล้วก็เป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าความสัมพันธ์รักมันก็เหนื่อยเหมือนมีภาระหรือต้องแบกรับในเรื่องของความรู้สึกเพียงคนเดียวอ่ะนะคะต้องประคับประคองในเรื่องของความสัมพันธ์เพียงคนเดียวฉะนั้นก็ต้องให้และรับอย่างเท่าเทียมปรับความคิดปรับความเข้าใจกันแล้วก็ต้องหนักแน่นในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะคนที่เกิดราศีมีนต้องระมัดระวังปัญหาที่เกี่ยวข้องนะคะกับเรื่องของอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะคะมีเรื่องของการอักเสบในช่องปากนะรวมถึงบริเวณทรวงอกหรือเต้านมนี้ต้องตรวจสอบให้ดีอาจจะมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของช่วงล่างนะคะคือระบบไตอ่ะตับอ่อนนะคะถุงน้ำดีท่อน้ำดีระบบขับถ่ายไม่ค่อยดีแบบนี้นะคะมีปัญหาโรคเครียดนะคะฉะนั้นปัญหาสุขภาพเนี่ยที่เกี่ยวกับเรื่องของช่องท้องกระเพาะอาหารเนี่ยอาหารเป็นพิษอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็ต้องเรามาระวังคือเดือนนี้เห็นไพ่หมอนะนะคะก็คือไพ่ราชาดาบเนี่ยอาจจะเป็นเดือนที่ต้องไปตรวจสุขภาพไปพบหมอแบบนี้นะคะก็ต้องดูแลสุขภาพให้ดีแหละบางคนก็มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นไพ่เดอะซันและไพ่เดอะเวิร์นเนี่ยมีโอกาสที่จะมีการตั้งครรภ์แล้วก็มีไพ่6ถ้วยมีไพ่เจ้าชายถ้วยอีกฉะนั้นโอกาสที่จะตั้งครรภ์ค่อนข้างสูงแหละนะคะฉะนั้นต้องดูแลสุขภาพให้ดีลดความเครียดลงนะคะทุกอย่างก็ยังส่งผลในด้านดีอยู่นะไพ่บทสู่ในเรื่องของสุขภาพปรากฏไพ่9เหรียญนะคะก็อาการปวดคอนี่แหละตามภาพเลยนะคอเคล็ดนะคะแล้วก็บริเวณนี่แหละค่ะหลอดอาหารนี่แหละระบบทางเดินหายใจอาการปวดกระดูกข้อต่อแล้วก็เส้นผมนะคะแล้วก็เรื่องสุขภาพที่บอกไปตอนต้นด้วยก็ต้องไปดูแลใส่ใจนิดนึงนะคะก็น่าที่จะทำให้สุขภาพร่างกายเนี่ยไม่หนักหนาสาหัสนะแล้วยังสามารถที่จะกลับมาฟื้นตัวได้เร็วด้วยนะคะคนที่เกิดราศีมีนวันอาทิตย์นะคะเป็นเดือนที่โดดเด่นมากๆนะคะการทำงานจะประสบความสำเร็จมีข่าวดีคนที่เรียนอยู่นะก็จะมีความก้าวหน้าบางคนสอบชิงทุนได้นะนะคะมีความราบรื่นแหละแล้วก็มีเรื่องของความสดใสนะคะงานมีชื่อเสียงผลงานนะคะได้รับการตอบรับนะคะหรือได้รับรางวัลนะคะได้รับการสนับสนุนนะคะเป็นอย่างดีมากๆคือมีความก้าวหน้าส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ดีมากๆเป็นเดือนที่จะมีโชคนะคะในเรื่องของการเงินนะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดโดดเด่นมากๆนะคะมีโอกาสพบรักในช่วงเดือนนี้คนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาอาจจะมีเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีมากๆมีข่าวดีมีงานมงคลมีเรื่องของการตั้งครรภ์หรือมีเรื่องของการเดินทางนะคะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ซึ่งส่งผลในด้านดีนะคะคนที่เกิดราศีมีนวันจันทร์เป็นเดือนที่การทำงานนะคะยังได้รับโอกาสที่ดีผู้ใหญ่จะเข้ามาให้คำแนะนำนะคะหรือเข้ามาให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีนะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนธุรกิจนะคะในรูปแบบใหม่ๆหรือปัญหาติดขัดในเรื่องของการทำงานสามารถแก้ไขไปได้อย่างลงตัวนะมีเรื่องของการทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมรวมถึงอาจจะมีเรื่องของการเดินทางไปอบรมงานไปสัมมนางานเป็นกลุ่มเป็นทีมแบบนะคะซึ่งทำให้การทำงานเนี่ยส่งผลในด้านดีมากๆนะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะรายได้ยังถือว่าดีอยู่นะคะอาจจะมีผู้ใหญ่เข้ามาให้การอุปถัมภ์แหละหรือให้การช่วยเหลือด้านการเงินมีการปรับเปลี่ยนในแง่มุมที่ดีมากๆส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดมีโอกาสพบรักนะคะอาจจะเป็นความรักต่างวัยแหละหรือมีคนเข้ามาพัวพันมากกว่า1คนส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะถือว่าความรักนี้ยังเป็นเดือนที่ส่งผลในด้านดีนะคะบางคู่อาจจะมีข่าวดีมีงานมงคลนะคะหรือมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นแต่ในช่วงเดือนนี้ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามก็ต้องรอบคอบในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยและมาระวังเรื่องของมือที่3เช่นเดียวกันนะคะคนที่เกิดนะคะราศีมีนวันอังคารเป็นเดือนที่การทำงานยังส่งผลในด้านดีมากๆนะคะขอให้มีความมุ่งมั่นขอให้มีความตั้งใจนะคะการทำงานนะคะจะบรรลุเป้าหมายหรือได้รับการสนับสนุนได้รับการอุปถัมภ์หรือได้รับโอกาสในช่วงเดือนนี้นะอาจจะเป็นเดือนที่ต้องปรับตัวนะคะให้เข้ากับสถานการณ์หรือสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นปรับตัวให้เข้ากับคนที่อายุน้อยกว่าจะส่งผลในด้านดีส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ดีนะคะคนที่อายุน้อยกว่าหรืออายุไล่เลี่ยกันเนี่ยอาจจะเข้ามานำโชคในเรื่องของการเงินแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยด้วยส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสด
เป็นเดือนที่มีเสน่ห์มากๆนะคะจะมีคนเข้ามาพัวพันค่อนข้างมากรวมถึงอาจจะได้พบรักต่างวัยนะหรืออาจจะพบรักกับคนที่อายุไล่เลี่ยกันนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักก็ต้องปรับความคิดปรับความเข้าใจกันคู่ครองคนรักเป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนเจ้าชู้อาจจะมีคนเข้ามาพัวพันค่อนข้างมากฉะนั้นก็ต้องพูดคุยกันแล้วก็ปรับในเรื่องของความสัมพันธ์ให้มากๆนะคะก็จะทำให้เรื่องของความรักมีความลงตัวนะบางคนก็อาจจะพบรักจากสื่อออนไลน์ก็ได้ในช่วงเดือนนี้นะคะคนที่เกิดราศีมีนวันพุธนะคะเป็นเดือนที่ต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์นะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการทำงานนะคะเกิดขึ้นนะมีการโยกย้ายมีการเปลี่ยนแปลงนะคะรวมถึงอารมณ์นี่แหละจะเข้ามาทำให้การทำงานติดขัดความดื้อรั้นหรือทิฐิเนี่ยนะคะก็อาจจะทำให้ประสบปัญหาได้โดยเฉพาะความคิดที่อยากจะเปลี่ยนงานอยากจะย้ายงานแหละถ้าทำไปในเรื่องของการทำงานที่ถูกต้องอ่ะอันนี้มองว่าดีแต่ถ้าทำด้วยอารมณ์เนี่ยจะเกิดความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงเลยนะคะระมัดระวังปัญหาซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวารซึ่งอาจจะเข้ามาในช่วงเดือนนี้เช่นเดียวกันส่วนในเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของการเงินที่รั่วไหลออกไปฉะนั้นต้องควบคุมส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดยังไม่มีโชคถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของความสัมพันธ์เกิดขึ้นแต่ก็เป็นความรักที่ค่อนข้างเหนื่อยใจนะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะความรักก็จะมีปัญหากันมีเรื่องของความขัดแย้งนะคะทำให้ชีวิตรักไม่มีความสุขในช่วงเดือนนี้ฉะนั้นก็ต้องปรับความคิดแหละปรับความเข้าใจนะอย่าใจร้อนนะคะก็จะทำให้เรื่องของความสัมพันธ์หรือปัญหาต่างๆนี้ยังแก้ไขไปได้รวมถึงนะคะอาจจะเป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องของการเดินทางไปทำงานที่อื่นแหละทำงานต่างถิ่นน่ะหรือบุตรหลานบริวารอาจจะมีเรื่องของการเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนก็ทำให้มีความรู้สึกที่พัดพรากจากกันแหละหรือพัดพรากจากคนในครอบครัวแบบนี้มันก็จะมีความรู้สึกทุกข์ใจไม่สบายใจนะฉะนั้นก็มองว่าต้องใจเย็นๆนะคะแล้วก็พยายามนะคะในเรื่องของการใช้ชีวิตอยากมีสตินะมองว่าปัญหาต่างๆจะไม่มากนะคะคนที่เกิดนะคะราศีมีนวันพฤหัสบดีนะคะเป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องของการเดินทางกลับไปรวมญาติการเดินทางกลับไปถิ่นฐานบ้านเกิดหรือบางคนเนี่ยเดินทางไปเที่ยวนั่นแหละแต่เดินทางไปเที่ยวที่เดิมๆอ่ะที่เคยไปแล้วมีความประทับใจแบบนี้นะคะรวมถึงนะคะการทำงานเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการรวมกลุ่มนะคะกับเพื่อนร่วมงานก็ได้คือพูดคุยในเรื่องของการทำงานแล้วแก้ไขปัญหาในช่วงเดือนนี้ได้พบเจอเพื่อนเก่าได้พบเจอหัวหน้าเก่าๆนะซึ่งอาจจะเข้ามาสนับสนุนนะคะหรือทำให้เกิดโอกาสในเรื่องของการทำงานนะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะบางคนเนี่ยอาจจะมีเรื่องของรายได้เก่าๆกลับเข้ามานะคะรวมถึงจะมีเรื่องของรายได้ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากขึ้นส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดมีโอกาสพบรักนะคะรวมถึงคนเก่าๆเนี่ยอาจจะกลับเข้ามาในชีวิตอีกครั้งหนึ่งบางคู่เนี่ยพบรักต่างวัยนะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาถึงแม้ว่าจะมีปัญหาในเรื่องของความรักแต่จะกลับมาปรับความคิดปรับความเข้าใจกันได้นะคะคือเป็นเดือนที่มีไพ่หกถ้วยอ่ะฉะนั้นคู่ไหนที่มีปัญหากันก็กลับไปปรับความคิดกันความรักจะกลับมาหวานชื่นเหมือนเดิมนะคนที่เกิดนะคะราศีมีนวันศุกร์นะคะเป็นเดือนที่มีความกังวลใจในเรื่องของการทำงานนะคะอาจจะเจอคนใจแคบใจหินใจร้ายเจอคนติดชินนินทาว่าร้ายนะคะทำให้เรื่องของการทำงานไม่ค่อยราบรื่นโดยเฉพาะผู้ใหญ่เนี่ยก็ไม่ได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่นะคะมองว่าการทำงานนี่ยังค่อนข้างกดดันแหละนะคะหรือยังคลาดเคลื่อนหรือยังรู้สึกผิดหวังในเรื่องของการทำงานอยู่ฉะนั้นต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์นะคะอย่าเครียดมากนะคะมองว่าปัญหาอาจจะต้องลงไปแก้ไขแหละหรือลงไปสู้ด้วยตัวเองอะนะคะแล้วก็อย่าไปคิดเล็กคิดน้อยหรืออย่าไปรู้สึกเสียใจเล็กๆน้อยๆแหละหรืออย่าไปยึดติดกับเรื่องของอดีตเก่าๆนะคะไม่อย่างนั้นการทำงานซึ่งมันจะติดขัดอยู่แล้วอะมันก็จะมีเรื่องของอดีตเก่าๆหรือปัญหาเก่าๆนี้กลับมาถมอีกอะมันก็ทำให้เรื่องของการทำงานไม่ก้าวหน้าในช่วงเดือนนี้นะคะผู้ใหญ่อาจจะเรียกไปคุยก็ได้ก็จะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจนะคะรู้สึกว่าปัญหาเดิมๆมันกลับมาตลอดเวลาฉะนั้นการทำงานในช่วงเดือนนี้นะคะก็ยังเป็นช่วงเวลาที่ต้องใช้ความพยายามใช้ความอดทนต้องลงไปแก้ไขต้องลงไปสู้กับงานอย่างเต็มที่โดยเฉพาะอาจจะต้องลงไปแก้ไขกับงานเดิมๆหรือปัญหาเก่าๆที่กลับเข้ามาอีกครั้งในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินต้องรอบคอบนะคะเงินอาจจะขาดมือนานนะคะรวมถึงนะคะอาจจะมีในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะที่ได้ไม่ตรงตามกำหนดแหละฉะนั้นต้องระวังเรื่องของการเงินหรือค่าใช้จ่ายด้วยส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดเนี่ยยังไม่มีโชคนะคะคือยังยึดติดกับอดีตเก่าๆอยู่
คืออาจจะเคยผิดหวังมาก่อนแหละแล้วก็ไม่กล้าเปิดรับในเรื่องของความสัมพันธ์ใหม่ๆนะคะยังคิดถึงคนเก่าอยู่ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักก็จะมีปัญหากันมีความไม่เข้าใจกันนะทำให้เรื่องของชีวิตรักนะคะไม่หวานชื่นนะคะต้องพยายามปรับความคิดแล้วก็ใจเย็นๆนะคะพูดคุยกันให้มากๆความรักจะได้มีความสุขมีความเข้าใจนะคะคุณภรรยานี่ก็อย่าไปกดดันในเรื่องของความรักมากคุณสามีนะคะก็ต้องให้ความรักที่เต็มใบนะคือให้เกียรติคุณภรรยาด้วยนะคะอย่าให้คุณภรรยานะคะรู้สึกว่ามีความทุกข์ใจอ่ะนะคะแล้วก็เหมือนกับว่ารู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นได้ความรักมาเพียงแค่ครึ่งเดียวอะนะคะหรือคู่ครองคนรักไม่ได้ใส่ใจเลยฉะนั้นคุณสามีก็ต้องไปใส่ใจคุณภรรยาส่วนคุณภรรยาก็อย่าไปเข้มงวดมากก็ผ่อนคลายหรือประนีประนอมทั้งสองฝ่ายความรักก็จะลงตัวหรือบาลานซ์อะนะคะต้องระมัดระวังปัญหาสุขภาพโรคเครียดด้วยนะคะคนที่เกิดนะคะราศีมีนวันเสาร์นะการทำงานยังต้องเหนื่อยยังต้องพยายามอย่างมากๆนะอุปสรรคยังมีเข้ามาให้แก้ไขอยู่นะคะโดยเฉพาะงานก็ยังไม่ตรงตามเป้าหมายแหละหรือยังคลาดเคลื่อนนะหรือยังมีปัญหาเข้ามาค่อนข้างเยอะส่วนการเงินก็ค่อนข้างตึงมือนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายออกไปแหละโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพนะคะหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของปัญหาด้านกฎหมายนะคะก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดเนี่ยนะคะความสัมพันธ์ไม่โดดเด่นนะอาจจะเป็นคนช่างเลือกนะคะทำให้เรื่องของความรักก็ยังไม่มีโชคส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักก็ไม่ค่อยดีนะคะคือจู้จี้จุกจิกเกินไปอ่ะและความรักก็ค่อนข้างจืดจางลงไปด้วยทำให้เรื่องของความรักไม่สดใสเหมือนเดิมนะคะฉะนั้นต้องรอบคอบควบคุมเรื่องของอารมณ์นะคะคือต้องยืดหยุ่นกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นน่ะต้องพยายามปรับตัวนะคะให้เข้ากับบุคคลรอบข้างทุกคนจะได้รู้สึกว่ามีความสุขนะคะแล้วก็มีความที่จะเข้ามาช่วยเหลือเราแหละนะคะหรือว่าสามารถที่จะใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้ถ้ามีเรื่องของกฎเกณฑ์มากมีเรื่องของกฎระเบียบเยอะนะคะมันจะส่งผลในเรื่องของการทำงานก็จริงแต่จะหามิตรแท้ยากนะคะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในยุคปัจจุบันนี้มันต้องยืดหยุ่นต้องปรับตัวนะคะต้องทำตัวเองเนี่ยให้เป็นเหมือนน้ำแหละที่เข้าไปอยู่ในรูปทรงไหนก็เป็นรูปทรงนั้นได้นะก็จะทำให้เรื่องของการทำงานมีโอกาสที่มากขึ้นแน่นอนนะและในช่วงเดือนนี้นะคะก็ต้องระมัดระวังด้วยคือไพ่ราชาดาบเป็นตัวบุคคลนะคะอาจจะมีผู้ชายคนนึงเข้ามาสร้างปัญหาให้แล้วคนคนนี้ก็เป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญด้วยอาจจะเชี่ยวชาญด้านกฎหมายหรืออาจจะเชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับเรื่องของการรักษาหรือเป็นหมออย่างเงี้ยนะคะซึ่งอาจจะเข้ามามีปัญหาหรือมีความขัดแย้งกันนะคะหรือมีความคิดที่ไม่ตรงกันแหละนะคะฉะนั้นก็ต้องปรับในเรื่องของความคิดและระวังปัญหาด้านนี้ถ้าไม่เกิดขึ้นถือว่าดีแต่เมื่อได้รับฟังแล้วก็เอาไประวังแล้วกันนะคะก็จะทำให้ในเรื่องของการทำงานเนี่ยมีโอกาสนะคะที่ดีแน่นอนคือราชาดาบเหนื่อยแต่สำเร็จนะวันที่เป็นวันมงคลวันที่เป็นวันที่ดีนะคะสามารถที่จะประกอบกิจการงานแล้วเกิดความสำเร็จเกิดความราบรื่นในช่วงเดือนนี้ก็คือวันอาทิตย์นะคะรวมถึงนะคะวันจันทร์วันอังคารวันพฤหัสบดีนะคะคือเลิกดีตั้งแต่6โมงเช้าไปจนถึงบ่าย2เลยนะคะสามารถที่จะประกอบกิจการงานแล้วเกิดความสำเร็จได้นะส่วนวันที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะก็คือวันพุธวันศุกร์นะคะแล้วก็วันเสาร์ก็คือวันที่ควรหลีกเลี่ยงก็จะเป็นวันที่เป็นไพ่ดาบนั่นแหละคือทำออกมาสำเร็จก็จริงแต่เหนื่อยหน่อยนะคะฉะนั้นถ้ามีไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่ดีนะคะแล้วก็ความราบรื่นแล้วก็ไม่เหนื่อยมากเราก็เลือกวันที่ดีนะคะวันที่เป็นมงคลไปประกอบกิจการงานไปออกรถบ้างแหละหรือบางคนเนี่ยก็มีเรื่องของความคิดนะคะที่อยากจะเปิดธุรกิจนะคะหรือการเจรจาธุรกิจการงานแบบนี้ก็ลองเลือกวันที่เป็นวันที่ดีดูนะคะก็จะทำให้โอกาสในเรื่องของการทำงานได้มีมากหรือมีเพิ่มขึ้นนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูไพ่แสงสุขกันนะคะว่าท่านจะบอกกล่าวอย่างไรได้บ้างการทำงานของคนที่เกิดราศีมีนนะคะในช่วงเดือนนี้ยังได้รับโอกาสนะหรือยังมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือหรือเข้ามาให้การสนับสนุนนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะรวมถึงอาจจะเป็นเดือนที่ยังต้องเรียนรู้งานต้องฝึกงานหรือยังต้องแบกรับภาระในเรื่องของการทำงานนะคะเป็นเดือนที่ยังต้องใส่ใจนะในเรื่องของหน้าที่การงานของตัวเองอย่างเต็มที่ด้วยการทำงานยังส่งผลในด้านดีสำหรับคนที่เกิดราศีมีนนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยอาจจะเป็นเดือนที่กำลังติดขัดการเงินแหละหรือกำลังมองหาช่องทาง
ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาด้านการเงินอาจจะเกิดความผิดพลาดนะคะในเรื่องของการเงินเกิดขึ้นแต่ว่านะคะการเงินจะยังมีโอกาสนะหรือยังมีคนเข้ามานะคะให้โอกาสหรือให้การช่วยเหลือด้านการเงินหรือยังสามารถแก้ไขปัญหาในเรื่องของการเงินไปได้สำหรับคนที่เกิดราศีมีนนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดนะเป็นเดือนที่มีโอกาสที่จะพบรักอยู่แล้วนะคะต้องระมัดระวังนะอย่าไปรักคนที่มีเจ้าของนะคะไม่งั้นอาจจะมีเรื่องของปัญหาความรักตามมาก็ได้แต่มองว่าคนโสดเนี่ยอาจจะเป็นเดือนที่ปล่อยวางแหละแล้วก็ปล่อยให้ในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะเป็นไปตามเวลานะคะเป็นไปตามโอกาสนะคือคบไปเรื่อยๆนะคะความรักดีๆนะคะจะเข้ามาให้ได้พัฒนานะคะความสัมพันธ์นะคะก็จะสร้างโอกาสในเรื่องของความรักให้กับคนโสดนะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะก็อาจจะเป็นเดือนที่มีความคิดที่อยากจะแต่งงานนะคะรวมถึงอาจจะมีปัญหาหรือมีความคิดที่ไม่ตรงกันบ้างแหละในเรื่องของความรักแต่ปัญหาจะไม่มากนะจะสามารถที่จะแก้ไขปัญหาไปได้แล้วก็ยังทำให้เรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยกลับมามีโอกาสนะคะหรือมีเรื่องของข่าวดีเกิดขึ้นอยู่ในช่วงเดือนนี้นะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้มากๆแล้วกันนะคะก็ขอให้คนที่เกิดราศีมีนเนี่ยช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้เราจะได้มีเรื่องของคลิปดีมีเรื่องของกำลังใจนะคะที่มาส่งให้กันอย่างนี้เสมอไปนะการรับชมไพ่24พยากรณ์นะเป็นการเห็นมุมมองชีวิตกว้างๆนะคะแล้วก็เห็นในเรื่องของแนวโน้มนะคะทิศทางในเรื่องของการงานการเงินความรักเนี่ยจะไปในทิศทางไหนและจุดไหนที่สามารถที่จะปรับหรือแก้ไขได้ก็ไปปรับไปแก้ไขไพ่24จะมองเห็นได้ชัดเจนนะคะถึงเรื่องราวในเรื่องของการใช้ชีวิตของคนนั้นในช่วงเดือนนั้นๆ นะคะฉะนั้นสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์ก็นำไปปรับใช้สิ่งไหนที่ฟังแล้วรู้สึกไม่สบายใจขออภัยมาณที่นี้นะคะแต่ก็ขอให้รับฟังไว้เพื่อเอาไประวังหรือเอาไปแก้ไขนะคะก็อยากให้การรับฟังในเรื่องของการดูดวงเนี่ยมันเกิดประโยชน์นะคะมากกว่านะคะสำหรับคนที่เกิดราศีมีนทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ